เรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับคณะผู้จัดงานครับผมมนตรีบุญจรัสตัวแทนจากพรรคประชาชาตินะครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนจากทางท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับซึ่งเป็นผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติแล้วก็เป็นเลขาธิการพรรคนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าในประเด็นในวาระต่างๆที่เราต่อสู้เรียกร้องกันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำความยากจนนะครับความไม่ยุติธรรมความไม่เท่าเทียมพรรคประชาชาติของเราเนี่ยนะครับมีนะฮะนโยบายหลักๆนะครับที่จะนำมานะครับถ้าได้เข้าไปมีส่วนร่วมในรัฐบาลนะครับเราก็จะมีการนำชุดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างประชาธิปไตยนะครับก็คือคืนสิทธิ์และก็ศักดิ์ศรีให้กับประชาชนของเราเนี่ยพรรคประชาชาตินะผมพูดภาพรวมนะครับคือ4นโยบายหลักให้พี่น้องได้ทราบเป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะอันที่2นะครับเราจะทำให้ประเทศเนี่ยเป็นรัฐสวัสดิการอันนี้พรรคประชาชาติเรามุ่งมั่นเป็นอย่างมากแต่ถ้าสังเกตนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าท่านทวีสอดส่องนะครับแล้วก็สสภาคใต้ของเราเนี่ยนะครับอภิปรายในสภาก็จะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิศักดิ์ศรีความเท่าเทียมความเป็นธรรมนะครับหรือแม้กระทั่งของการลืมตาอ้าปากของประชาชนนะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินทำกินนะอันที่3คือสร้างความสุขและสร้างความมั่นคงให้ประชาชนนะถ้าเรามีที่ดินทำกินนะครับมีรายได้เพียงพอนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่าเราจะช่วยทำให้ประชาชนดีขึ้นนะครับแล้วก็แก้ปัญหาภาคใต้นะครับความเหลื่อมล้ำความรุนแรงต่างๆนี่คือพรรคประชาชาติที่เราจะสื่อสารไปยังพี่น้องทั้งประเทศนะฮะเราคิดว่าเราจะช่วยเหลือในนามของทั้งประเทศส่วนการแก้ไขกฎหมายนะครับเราจะย้อนไปแก้ตั้งแต่เรื่องของประมวลกฎหมายที่มาตั้งแต่2475นะฮะที่ให้สิทธิที่ดินของเกษตรกร50ไร่เนี่ยเราจะดึงกลับคืนมานะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรม10ไร่นะครับที่อยู่อาศัยพาณิชย์อีกไม่เกิน5ไร่นะครับแล้วก็อาจจะยกเลิกรวบรวมกฎหมายป่าทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ที่ประชาชนที่ถูกทับซ้อนถูกสิ่งต่างๆที่กันแกล้งเนี่ยเราจะพรรคประชาชาติพยายามจะดึงและช่วยกลับมานะครับเมื่อกี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวคุยในช่วงหน้าอีกทีนึงครับขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณตัวแทนจากพรรคประชาชาติเป็นอย่างมากนะครับผม